สวัสดีค่ะจากนโยบายของรัฐบาลที่กำลังขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อก้าวสู่การเป็นไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมโดยใช้แนวทางสารพลังประชารัฐที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเป็นสำคัญด้วยเหตุนี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาจึงได้จัดงานประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับชาติประจำปี2560ซึ่งรายละเอียดของการจัดงานในครั้งนี้ค่ะจะเป็นอย่างไรค่ะวันนี้ทางรายการของเราค่ะได้รับเกียรติจากท่านดร.มงคลชัยสมอุดรผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนค่ะจากวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีและวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาค่ะที่ได้มาร่วมพูดคุยกับทางเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านผอ.คะอยากให้ท่านผอ.ค่ะได้เล่าถึงที่มาและวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ให้ฟังสักเล็กน้อยค่ะครับการจัดงานครั้งนี้เนี่ยนะครับทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะครับได้นำผลงานการประดิษฐ์คิดค้นอันเกิดจากนักศึกษาอาชีวศึกษาจากทั่วประเทศด้วยกันเนี่ยนะครับซึ่งถือว่าเป็นผลงานที่สุดยอดทั้งหมด220ผลงานนะครับจากสาขาทั้งของรัฐและเอกชน800กว่าแห่งทั่วประเทศนะครับเป็นผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจากระดับภาคนะครับซึ่งถือว่าเป็นผลงานที่สุดยอดนะครับมาประกวดในครั้งนี้นะครับเราใช้ชื่องานครั้งนี้ว่าสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาก็จะมีการคัดเลือกผลงานที่โดดเด่นแล้วก็ผลงานที่ดีที่สุดภายใต้คณะกรรมการที่เป็นทั้งคณะกรรมการภายในเราและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกนะครับเลือกสรรผลงานดีๆนะครับแล้วก็พร้อมที่จะนำเสนอให้กับท่านผู้ชมแล้วก็ภาคประกอบการที่มีความสนใจนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นใหม่ๆในประเทศไทยภายใต้โจทย์11โจทย์ใหญ่ของเรานะครับซึ่งมีหลายๆประเภทให้เลือกสรรให้เลือกชมทั้งหมด220ผลงานค่ะท่านผอ.คะสำหรับผลตอบรับของการจัดงานในครั้งนี้ค่ะท่านมองว่าเป็นอย่างไรบ้างคะจากทุกปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีผู้ชมเข้ามาเยี่ยมชมผลงานของเราในการประกวดทั้ง 3-4 วันที่เราจัดขึ้นที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางกะปิเป็นประจำทุกปีเนี่ยนะครับมีคนมาดูนับหมื่นคนนะครับซึ่งถือว่ามีการตอบรับที่เยอะมากนั่นก็จะย่อมแสดงให้เห็นว่าคนไทยสนใจผลงานใหม่ๆอันเกิดจากการคิดการประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาใหม่ๆเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์นะครับอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นไฮไลท์ถือว่าเป็นจุดเด่นของอาชีวศึกษาของเรานะครับซึ่งนักศึกษาอาชีวศึกษาเนี่ยจะนำความรู้ประสบการณ์ในทางอาชีพที่ได้เรียนมาเนี่ยสร้างสรรค์ผลงานออกมาในรูปของนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์นะครับซึ่งก็น่าสนใจมากมายทีเดียวเอาละค่ะเดี๋ยวคราวนี้เรากลับมาถามน้องๆกันบ้างดีกว่าค่ะว่าสิ่งประดิษฐ์ที่ส่งเข้าประกวดมีแนวคิดแล้วก็มีที่มายังไงนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเริ่มจากของน้องๆวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาได้นำสิ่งประดิษฐ์อะไรส่งเข้าประกวดคะของทางวิทยาลัยเราได้ส่งสิ่งประดิษฐ์นั่นคือคอมพิวเตอร์จิ๋วนั่นเองครับผมแล้วทำไมเราถึงอยากประดิษฐ์คอมพิวเตอร์จิ๋วขึ้นมาคือส่วนตัวเป็นคนชอบคอมพิวเตอร์อยู่แล้วครับเลยเราแบบบางคนแบบได้โอกาสมีเงินไม่ซื้อไม่ถึงแต่อยากเรียนรู้สัมผัสเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มันคืออะไรทำมาจากอะไรประมาณนี้นะครับค่ะแล้วไอ้เจ้าตัวนี้มีประโยชน์ยังไงอะคะประโยชน์ของมันก็คือสามารถพกพาได้สะดวกซึ่งต่างจากคอมพิวเตอร์ PC ตั้งโต๊ะหรือโน้ตบุ๊กที่มีขนาดใหญ่นะครับแต่ของเราเป็นตัวเล็กขนาดไม่เท่าไหร่เองและยังสามารถทำงานได้เหมือนคอมพิวเตอร์ทั่วไปด้วยอ๋อก็เหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ๆเลยแต่ว่าย่อขนาดมาให้เป็นตัวจิ๋วครับคราวนี้มาถามอาจารย์บ้างนะคะอาจารย์เห็นแววอะไรในตัวน้องอะคะครั้งแรกที่เห็นนี่ก็คือเขาเป็นคนชอบอยู่หน้าจอครับแล้วก็เวลาเราให้โจทย์ไปเนี่ยเขาจะค้นคว้าแล้วก็กลับมาถามเรื่อยๆครับก็เลยมองว่าเด็กคนนี้น่าจะเป็นผู้ช่วยนักวิจัยได้ก็เลยค่อยๆให้โจทย์เข้าไปครับให้เขาค่อยๆแก้เอาละค่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาร่วมพูดคุยกับอีกหนึ่งโรงเรียนค่ะนั่นก็คือวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีนั่นเองค่ะเอาละค่ะของวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีได้ส่งสิ่งประดิษฐ์อะไรเข้าประกวดคะค่ะสิ่งประดิษฐ์ที่ส่งเข้าประกวดในครั้งนี้นะคะก็คือเครื่องเป่าแอลกอฮอล์ค่ะเป็นเวอร์ชันที่2นะคะที่พัฒนามาจากเวอร์ชันที่1ซึ่งเครื่องนี้นะคะสามารถที่จะคอนเนคกับปรินเตอร์แล้วก็ปรินยืนยันค่าผลออกมาได้นะคะโดยที่มีแนวคิดมาเพราะว่าสาธารณภัยใกล้ตัวของเรานะคะที่เกิดขึ้นบ่อยมากที่สุดก็คือสาธารณภัยบนท้องถนนค่ะที่เกิดขึ้นมาจากการเมาแล้วขับ
นะคะก็อย่างที่รู้กันก็คือว่าเราแก้ไขไม่ได้ค่ะแต่ว่าเราก็ทำได้แค่เพื่อป้องกันไว้ในเบื้องต้นก่อนแล้วเจ้าตัวเนี้ยค่ะได้ผ่านการรับรองมาแล้วหรือยังได้ผ่านการรับรองมาเรียบร้อยแล้วค่ะเรานำในส่วนของตัวหัวท่อจนชุดเครื่องเป่านะคะไปตรวจสอบที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ค่ะเราได้รับค่าผิดพลาดที่เป็นที่ยอมรับได้ไม่เกินบวกลบ4มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วก็เราได้นำเครื่องนี้นะคะไปใช้จริงที่ตามสถานีตำรวจนครบาลค่ะที่สถานีตำรวจบางชันแล้วก็สถานีตำรวจมีนบุรีค่ะค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับอาจารย์บ้างดีกว่านะคะว่าอาจารย์ได้มีส่วนช่วยน้องในการประดิษฐ์เครื่องเป่าแอลกอฮอล์นี้ยังไงบ้างอะคะส่วนที่ช่วยแนะนำเขาก็คือการติดต่อกับหน่วยราชการต่างๆที่จะใช้ในการสอบเทียบซึ่งให้ได้มาซึ่งมาตรฐานครับซึ่งออกหนังสือไปที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หนังสือไปที่สนต่างๆนะครับที่อำนวยความสะดวกที่ให้เขาในการสอบเทียบเพื่อให้ได้มาตรฐานที่เราจะไปใช้งานได้จริงครับค่ะท่านผอ.คะจากที่ท่านผอ.ค่ะได้เห็นน้องๆได้ประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์เหล่านี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยค่ะท่านผอ.มีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะครับผลงานเหล่านี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นผลงานการประดิษฐ์อันเกิดจากการประยุกต์ใช้ความรู้ในทางวิชาชีพนะครับแล้วก็วิชาการออกมาในรูปของผลงานนะครับยกตัวอย่างเช่นคอมพิวเตอร์จิ๋วเนี่ยนะครับความสามารถของเด็กในการคิดสร้างสรรค์เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วเป็นจุดเริ่มต้นของการได้มาซึ่งชิ้นงานเหล่านี้นะครับจะรู้ไหมว่าคอมพิวเตอร์จิ๋วเนี่ยสามารถทำงานได้มากมายแล้วก็สามารถพกพาไปในที่ต่างๆได้มากมายนะครับสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ถือว่าอย่างน้อยที่สุดก็เป็นผลงานอันเกิดจากการประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ของผู้เรียนในสายวิชาชีพนะครับออกมาเป็นชิ้นงานเหล่านี้แล้วก็ใช้งานได้จริงด้วยราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับส่วนผลงานเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์เนี่ยนะครับอันนี้เป็นเราอาจจะชินกับการตรวจวัดกับการมีข่าวว่าจะต้องมีการตรวจวัดแต่หารู้ไหมว่าผลชิ้นงานชิ้นนี้นะฮะเป็นชิ้นงานที่ราคาไม่แพงแล้วในขณะเดียวกันเองเนี่ย เกิดจากการคิดการประดิษฐ์จากการใช้ความรู้ประสบการณ์ในทางอาชีพของเด็กเช่นเดียวกันออกมาในรูปของชิ้นงานในราคาที่ไม่แพงแล้วก็ใช้งานได้เสมือนหนึ่งเครื่องที่สามารถทำงานได้จริงด้วยแล้วประสิทธิภาพก็ใกล้เคียงกันด้วยนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นนวัตกรรมชิ้นใหม่อันเกิดจากการประดิษฐ์ที่ค้นของเยาวชนในสายอาชีพของเรานะครับค่ะและสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ท่านผอ.ค่ะได้เชิญชวนประชาชนค่ะได้เข้าร่วมชมงานในครั้งนี้ค่ะสำหรับการจัดงานครั้งนี้เนี่ยนะครับจะเริ่มขึ้นวันที่4-7พฤษภาคม2560นี้นะครับซึ่งในงานนี้ก็จะมีสิ่งที่แปลกใหม่ที่เรียกว่านวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์นะครับอันเกิดจากเยาวชนอาชีวศึกษานะครับซึ่งก็มีความหลากหลายครับก็จะขอเชิญชวนท่านผู้ชมทุกท่านนะครับหรือผู้ประกอบการทุกท่านหรือนักธุรกิจทุกท่านที่มีความสนใจอยากจะลงทุนแล้วนำนวัตกรรมนี้ไปใช้ในการลงทุนหรือไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ก็แล้วแต่เนี่ยนะครับได้มาเยี่ยมชมผลงานใหม่ๆเหล่านี้นะครับผมเชื่อว่าท่านมาแล้วเนี่ยท่านจะไม่ผิดหวังนะครับในขณะเดียวกันเองเนี่ยถ้าท่านผู้ปกครองสนใจนะครับหรือน้องๆที่เป็นนักเรียนสนใจอยากจะมาดูผลงานพี่ๆนะครับที่เรียนในสายอาชีวศึกษาเนี่ยว่าพี่ๆเขามีความสามารถขนาดไหนเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาเยี่ยมชมผลงานนี้ได้นะครับในระหว่างวันที่4-7พฤษภาคมนี้นะครับที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางกะปินะครับที่ห้อง MCC Hall ชั้น5นะครับเดอะมอลล์บางกะปิเนี่ยนะครับก็จะเป็นสถานที่ที่จัดงานครั้งนี้นะครับก็พร้อมที่จะให้ท่านผู้ชมแล้วก็นักธุรกิจแล้วก็ผู้ที่สนใจนะครับได้เข้าเยี่ยมชมงานครั้งนี้ด้วยครับค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะคงได้เห็นแล้วนะคะว่าการจัดงานประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับชาติประจำปี2560เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์อย่างมากเลยทีเดียวนะคะนอกจากจะนำองค์ความรู้และนวัตกรรมจากการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วอีกทั้งยังเป็นส่วนสำคัญในการสร้างบุคลากรในด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปให้มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ค่ะทางรายการต้องขอขอบพระคุณท่านดร.มงคลชัยสมอุดรผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนเป็นอย่างสูงค่ะที่ได้มาร่วมพูดคุยกับทางรายการเราในวันนี้ขอบพระคุณค่ะ